ย่างที่บอกท่านผู้ชมไปครับว่าภาพรวมแนวโน้มการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยถือว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแนวโน้มผู้ติดเชื้อนะครับค่อยๆลดลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายวันนี้มีรายงานยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมา35คนเท่านั้นเองส่วนยอดผู้เสียชีวิตคงที่ที่84คนนะครับเพราะฉะนั้นครับรัฐบาลครับพอเห็นแนวโน้มดีแบบนี้ถ้าหากว่าตัวเลขยังคงที่หรือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่องก็อาจจะพิจารณาผ่อนคลายนะครับให้ช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ให้หลายพื้นที่สามารถกลับมาจัดงานสงกรานต์ได้แต่ว่าต้องมีการคุมเข้มมาตรการเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอความชัดเจนกันนะคะสำหรับสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้จะได้กลับมาสาดน้ำให้ชุ่มฉ่ำกันได้สักทีหลังจากที่ว่างเว้นกันไปเมื่อปีที่ผ่านมานะคะทีนี้เรื่องของคลัสเตอร์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ปทุมธานีค่ะจนเป็นปัจจัยสำคัญที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าคลัสเตอร์จากตลาดที่ปทุมธานีค่ะทำให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายของโควิด -19ลามไปตอนนี้ครอบคลุมกินพื้นที่13จังหวัดแล้วนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อยๆตอนนี้เนี่ย676คนด้วยกันค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายของในตลาดหลังจากนั้นก็นำเชื้อไปติดกับคนในครอบครัวแล้วก็แพร่กระจายไปสู่กลุ่มอื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นก็ค่อยไล่เรียงกันไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปทุมธานีหรือว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อภาพรวมที่มีการแถลงออกมาจากทางด้านสบค.วันนี้โดยนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์นะครับซึ่งหลังจากที่วันนี้มีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา35คนทำให้ยอดติดเชื้อสะสมทั้งประเทศอยู่ที่ 26,108 คนผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมที่84คนโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับอยู่ที่สมุทรสาครมากที่สุดก็คือเพิ่มมา12คน12คนนี้ก็ถือว่าภาพรวมสถานการณ์ก็ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นถ้าหากว่าภาพรวมเป็นแบบนี้ต่อไปน่าจะมีโอกาสพิจารณาในการคลายล็อกมาตรการเพิ่มเติมด้วยส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมา3คนยอดสะสมในกรุงเทพอยู่ที่975คนส่วนปทุมธานีวันนี้ติดเชื้อเพิ่มมา8คนยอดสะสมกลายเป็น648คนส่วนที่ประจวบคีรีขันธ์ครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมา1คนเป็นเด็กอายุ2ขวบส่วนสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ปทุมธานีนะครับการระบาดรอบใหม่มีการเชื่อมโยงไปแล้ว13จังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนครนายกนนทบุรีสมุทรปราการสระบุรีอ่างทองขอนแก่นชัยนาทเพชรบุรีนครปฐมแล้วก็ที่นครราชสีมามีรายงานพบผู้ติดเชื้อรวม676คนส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางไปมาระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็นำเชื้อไปติดให้กับคนในครอบครัวด้วยขณะที่ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดปทุมธานีมีการรายงานผลตรวจคัดกรองจำนวน832คนปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีก15คนส่วนกรณีของโรงงานหมูเจ๊หยกที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนยืนยันว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถคุมสถานการณ์ได้แล้วและมีรายงานว่ามี16คนในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมากักตัวแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตามตัวอยู่นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะมีการประสานให้ตำรวจช่วยติดตาม16คนนี้เข้าสู่กระบวนการกักตัวอีกทางหนึ่งขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ยังคงคุมเข้มสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่อาจจะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามพื้นที่ชายแดนภาพรวมเช้าวันนี้มีภาพของแรงงานต่างด้าว10คนที่เพิ่งเดินทางมากับรถโดยสารสายภูเก็ตกรุงเทพภาพเนี่ยฮะถูกทิ้งเอาไว้ริมถนนพระราม2อำเภอเมืองสมุทรสาครทั้งหมด10คนนี้นะครับเป็นชาวเมียนมาก่อนหน้านี้ทำงานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มาพร้อมกับรถโดยสารตั้งแต่เมื่อคืนนี้วันที่2มีนาคมเพื่อตั้งใจมาทำงานต่อในจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายหน้าเป็นคนประสานหาที่พักและที่ทำงานให้ซึ่งทั้งหมดปรากฏว่าจากการตรวจสอบมีบัตรและใบอนุญาตระบุตัวตนเพียงแค่คนเดียวที่เหลืออ้างว่าเอกสารอยู่กับนายหน้าแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ข้างทางแบบนี้ที่ถนนพระราม2ในจังหวัดสมุทรสาครส่วนที่จังหวัดตากครับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14และตำรวจสภ.แม่สอดทั้งหมด14นายซึ่งทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจความมั่นคงที่บริเวณถนนสายอำเภอแม่สอดอำเภอเมืองตากปรากฏว่าวันนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและก็ต้องถูกกักตัวแล้วนะครับหลังจากว่าทั้งหมดไปทำงานตรวจสอบรถตู้แรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองมาจากประเทศเมียนมาซึ่งผลการตรวจรถตู้คันดังกล่าวนะครับมีอยู่3คนที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็เลยจำเป็นจะต้องมีการกักตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเหมือนกันด้านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังประเมินสถานการณ์ภาพรวมโดยคาดว่าช่วงกลางเดือนนี้ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น
ก็อาจจะมีการพิจารณาลดระดับมาตรการเพื่อเตรียมผ่อนคลายในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในช่วงเดือนเมษายนที่จะมาถึงรวมไปถึงมาตรการกักตัวของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะอาจจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าจะเป็นของขวัญให้กับคนไทยทั้งประเทศในช่วงของสงกรานต์นี้แต่ก็ต้องดูตัวเลขผู้ติดเชื้อประกอบกันด้วยกว่าที่จะไปถึงช่วงของกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ก็ถือว่าทุกฝ่ายยังสามารถควบคุมบริหารจัดการได้ก็จะพิจารณาผ่อนคลายมากขึ้นรวมไปถึงประเด็นการประกาศใช้พรกฉุกเฉินด้วยที่เตรียมแผนเอาไว้ว่าจะลดระดับลงซึ่งคาดว่าภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าก็น่าจะกลับมาใช้กฎหมายตามปกติได้ถ้าทุกอย่างกลับมาดีขึ้นไปฟังเสียงเพิ่มเติมครับทางการให้พี่เป็นพี่นานะทีนี้ก็รอทางด้านสาธารณสุขเขาประเมินสถานการณ์คาดว่าประมาณกลางเดือนเนี่ยถ้าสถานการณ์ชัดเจนก็จะลดระดับลงไปอีกเพื่อเตรียมที่จะผ่อนคลายในช่วงสงกรานต์รวมทั้งได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะผ่อนคลายมาตรการควอรันทีนสำหรับคนที่เดินทางเข้าไปได้จากด้วยมี2เรื่องใหญ่ๆเนี่ยที่ท่านนายกท่านสั่งการมาเดี๋ยวทางสบค.สบค.คือสบค.ชุดเล็กก็จะไปดูอีกจะเร่งดำเนินการให้นะเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยในช่วงสงกรานต์ขณะที่คุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการจัดงานสงกรานต์ปีนี้น่าจะกลับมาจัดกิจกรรมได้นะครับแต่ว่าก็คงจะต้องเข้มงวดเรื่องของมาตรการป้องกันต่อไปไม่ว่าการจะเว้นระยะห่างหรือว่ามาตรการทางสาธารณสุขและก็การจำกัดจำนวนคนเข้าไปในแต่ละพื้นที่โดยถนนสายสำคัญที่ก่อนหน้านี้เคยมีการจัดงานเช่นถนนข้าวสารแล้วก็อีกหลายถนนทั่วประเทศนะครับทางคณะผู้จัดงานต้องเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมเองว่าจำเป็นจะต้องจัดหรือไม่นะครับทางหนึ่งก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่แต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ